ฟังจากฝั่งลาวโอ้ขอบคุณมากครับรอนะเอาฟังครบ8วันเลยนะนี่คือดวงตาของท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับคุณผู้ชมครับสัสนิตูเทวินตูที่ประจักษ์ดวงที่สุดที่ท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับนะกุศลในการทำนายครั้งนี้ขอมอบให้กับเทวดาประจำพระอาทิตย์หรือเทพอาทิตย์ด้วยครับโปเชอาละครับได้ไพ่เด็กถือถ้วยไพ่ใบแรกดีมากครับเด็กถือถ้วยครับอ๋อไพ่ใบนี้เวลาใครฝันเห็นปลานะฝันเห็นปลาปลาเล็กปลาใหญ่ปลาใหญ่ก็โชคใหญ่ปลาเล็กก็โชคเล็กนะโชคการงานโชคการเงินโชคการเสี่ยงโชคจานการกินนะครับเพราะนั้นไพ่ใบแรกนี่ถือว่าดีมีโชคครับนะครับอะไรหล่นมาเนี่ยนะครับจะมีโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะวันอาทิตย์นะนะครับคุณจะได้เครื่องรางของขลังได้พบพระคุณจะสนใจเรื่องลี้ลับเรื่องลี้ลับมาถึงเรื่องที่มันแบบเรื่องเกี่ยวกับจิตวิญญาณเรื่องเครื่องรางของขลังเรื่องของพระเกจิเรื่องของครูบาอาจารย์เรื่องของการปฏิบัติธรรมต่างๆพวกนี้นะครับถ้ามีโอกาสไปทำบุญก็อุทิศกุศลให้กับครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูอาจารย์เจ้ากรรมนายเวรพระภูมิเทวาเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะใบแรกนะเอาใบที่2ดูสิมีการเดินทางถ้าคุณไม่เดินทางก็จะมีคนมาหาคนที่มาหาเนี่ยมาจากต่างจังหวัดหรือต่างมาไกลอ่ะต่างจังหวัดหรือต่างประเทศนะครับชาววันอาทิตย์หลายคนก็เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดบางคนก็กำลังจะไปหรือมีคนมาหามาคุยเรื่องงานเรื่องการเอาผลประโยชน์มาให้นะถ้ามีปัญหาเรื่องงานเรื่องวัตถุดิบเรื่องอะไรก็คุยเขาหน่อยนะครับนะครับต่อไปนะฮะใบที่3นะใบที่3ได้ไพ่3ดาบมีเรื่องไม่สบายใจเพราะคำคนเนี่ยนะมันสมมติว่าใครมาพูดอะไรให้เราไม่ดีไม่สบายใจเนี่ยอย่างน้อยมันคำคนมันก็เป็นลมปากมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกนะหลวงพ่อพุทธทาสบอกว่าเวลาหมาเห่าอย่าเห่าตอบไม่งั้นเดี๋ยวเราจะกลายเป็นหมาอีกตัวนึงหลวงพ่อพูดไม่ดีนะคำหลวงพ่อนะครับเพราะฉะนั้น3ดาบเนี่ยมันจะหมายถึงว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งดาบไม่ใช่มีแค่อันหรือ2อันมี3อันแสดงว่ามันจะมาเรื่องมันจะมาจากคนอื่นบางทีผัวเมียคุยกันนะพอเอ่ยถึงบุคคลที่3ที่4ปั๊บมีปัญหาทันทีใครที่กำลังมีเรื่องคนอื่นต้องระวังนะช่วงเนี้ยนะครับโอ้มีคนคุณอนันต์บอกว่าฝันเห็นปลาเมื่อวานคุณมีโชคไม่โชคงานก็โชคเงินอ่ะคอยดูนะว่าผมพูดถูกมั้ย3วัน7วันเนี่ยนะครับจะมีข่าวดี 6,000 คนแล้วครับขอบพระคุณมากครับที่ติดตามผมนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้คนวันอาทิตย์ต้องระมัดระวังเรื่องคำคนคำพูดของพ่อแม่คำพูดของแฟนหรือคำพูดของผู้ใหญ่คนที่ใหญ่กว่าหรือเจ้านายก็ได้ระมัดระวังนะอีกข้อนึงคุณจะเป็นหวัดจะมึนหัวจะปวดหัวจะเป็นหวัด1 2 3 4ไม่ใช่หวัดที่ไอ้นี่เขาป่วยๆกันอยู่หรอคงไม่ใช่นะอ้าวใบที่6ดีนะฮะน่ะใบที่6ดีได้ไพ่3ถ้วยมีดวงไปกินข้าวไปงานเลี้ยงแฮปปี้ดีด้านะใบที่6ดีนะนะครับซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่ระวังเคลื่อนนะนะครับมีดวงเดินทางจริงด้วยคุณใครจะออกรถสัปดาห์นี้ถามว่าออกได้ไหมตอบว่าออกได้ครับเดือนมีนากุมภามีนาชาววันอาทิตย์ออกรถได้นะฮะเคลมรถได้ซ่อมรถได้นะทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับรถได้สื่อนำโชคคือรถนะฮะทะเบียนรถนะครับแล้วก็คนที่ทำค้าขายเปิดออฟฟิศหรือเปิดร้านค้าหรือรับเหมาก่อสร้างหรืองานช่างงานฝีมือหัตถกรรมงานที่ต้องใช้ฝีมือในการทำงานพ่อค้าแม่ขายพ่อครัวแม่ครัวได้กำไรสัปดาห์นี้ค้าขายได้กำไรนะมีคนมาอุดหนุนนะวันที่ดีก็คือวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้วันศุกร์ดีวันเสาร์จริงๆก็ดีแต่มีอุปสรรคมันมีคนทำให้เจ็บใจหรือได้ข่าวว่าคนนั้นเจ็บคนนั้นจากแต่เขาจากไปตามวัยอันสมควรของเขานะถ้ามีงานแบบนั้นก็ดีถ้ามีงานมงคลหรือขออภัยงานขาวดำนะคุณจะได้ไปทั้งงานมงคลและงานขาวดำหลายคนมีดวงเปลี่ยนงานนะครับไพ่แบบนี้นะนี่พูดถึงเจ้าของกิจการค้าขายดีมีกำไรพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์พ่อค้าแม่ค้าตามร้านต่างๆนะครับนะมีกำไรนะจ๊ะคนที่เป็นงานช่างงานฝีมือพ่อค้าแม่ค้ากุ๊กเชฟนักขายได้กำไรขายน้ำขายเครื่องดื่มขายอาหารได้กำไรนะใครที่ทำงาน
มีหลายสาขามีลูกน้องต้องดูแลต้องระวังเรื่องเงินมันรั่วสักนิดหนึ่งของหายเงินรั่วอะไรประมาณนี้นะมาถึงไพ่เวรกรรมไพ่เวรกรรมจะแปลว่าคุณมีการได้ข่าวในการเปลี่ยนงานมาแล้วก่อนที่จะมาดูผมวันนี้การปรับเปลี่ยนงานจะเกิดขึ้นปรับปรุงร้านค้าปรับปรุงเชลปรับปรุงบ้านปรับปรุงที่ทำงานหรือนะบริษัทมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายนโยบายออกงานเปลี่ยนงานเปลี่ยนแผนสัปดาห์นี้คนวันอาทิตย์ที่กำลังคิดที่จะเปลี่ยนงานเปลี่ยนได้ครับเพราะไพ่ใบนี้จะหมายถึงงานใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะจ๊ะเคลียร์งานเก่าก่อนนะเคลียร์งานเก่าก่อนโอเคไม่เป็นไรระวังหวัดหรือหายใจติดขัดหายใจบางคนก็ไปทำสลีปเทสหรือหายใจรู้สึกหายใจติดขัดประมาณนี้นะครับมาดูคุณภาพของไพ่ก่อนวันพรุ่งนี้ดีวันเสาร์ปานกลางนะครับวันเสาร์ก็ถือว่าใช้ได้นะแต่มันยังมีปัญหาอยู่นิดนึงที่บ้านระวังหลังคารั่วร้านค้าหรือที่บ้านนะครับถ้าเป็นรถก็แอร์รั่วนะวันอาทิตย์ขออภัยวันอาทิตย์ถือว่าดีมีความสุขบางคนไปกินข้าวร้านอาหารไปกินทั้งครอบครัวหรือพักพวกเพื่อนฝูงนะวันจันทร์เหมาะสำหรับการติดต่อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหน่วยงานของราชการนะเหมาะสำหรับการพูดคุยตกลงเซ็นสัญญาหลายคนเนี่ยนะที่เป็นวันอาทิตย์เนี่ยกำลังจะได้เงินเพิ่มจากรายได้หรือเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเกิดขึ้นลองฟังดูว่าถูกต้องไหมภายในเดือนมีนาคมนี้นะครับวันจันทร์ดีวันอังคารค้าขายได้กำไรนะฮะวันอังคารนะจันทร์อังคารพุธพฤหัสมีดวงเดินทางหรือมีคนมาหานะครับจริงๆคุณไปดูเดินทางตั้งแต่พรุ่งนี้นะนะมีคนมาหาก็ดีจะได้เอาตังค์มาให้ความรักเป็นไงครับความรักคนรักของคนวันอาทิตย์มีดวงเดินทางนะหรือคุณจะไปด้วยกันก็ได้นะหรือจะแยกกันไปก็ได้คนรักก็มีภาระหน่อยนะมีภาระเหลือจะไปกำลังจะเดินทางไปด้วยกันนะครับความรักของคนที่มีครอบครัวแล้วไม่มีปัญหาอะไรที่รุนแรงนะครับใครที่งอนกันก็จะกลับมาดีกันหรือพูดกันดีอยู่แล้วหรือถ้าไม่พูดก็เฉยๆชาๆกันไปตามปกตินั่นเองแต่ความรักของคนโสดค่อนข้างโดดเด่นมีโอกาสพบรักกับคนต่างวัยพบรักกับคนต่างฐานะหรือพบรักกับคนต่างเชื้อชาติและศาสนาความรักสำหรับคนโสดนะโดดเด่นใครกำลังคุยกับใครอยู่จะมีการพัฒนาพาไปรู้จักญาติพาไปรู้จักเพื่อนพาแฟนไปโชว์ตัวถ้าใครกำลังคุยอยู่นะ นะครับโอเคครับยินดีสำหรับคนที่มีงานใหม่เพราะว่าการเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่การไปทำงานใหม่ของคุณนั้นคุณมีความพอบุญข้อไปสัมผัสแล้วคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะทำที่นี่ตลอดไปประมาณนั้นอารมณ์นั้นจะเกิดขึ้นนะครับโอเคนะเอาละครับมาพิจารณา 7,000 คนแล้วครับขอบพระคุณมากครับที่ติดตามนะครับกดติดตามก็ได้กดถูกใจก็ได้นะครับมีทัดน้ำทัดลมเสียนิดหนึ่งนะระวังมีปัญหาเรื่องการเดินทางหรือรถหรือสุขภาพหน่อยนะครับอย่าลื่นล้มเข้าห้องน้ำระวังลื่นล้มเจ็บข้องอเข่าปวดหลังตกนอนเหมาะตกหมอนประมาณนี้นะครับมีทัดน้ำทัดลมมันมีเสียนิดหนึ่งไม่เป็นไรอุปสรรคเป็นเรื่องจำเป็นเป็นอุปสรรคเป็นสิ่งจำเป็นของการดำเนินชีวิตของมนุษย์ถ้ามนุษย์ไม่มีอุปสรรคมันจะทำให้เราไม่เข้มแข็งนะครับโอเคนะธาตุดินมีธาตุดินเป็นดินกำไรเป็นดินดีนะธาตุน้ำเป็นธาตุน้ำความสุขน้ำหนักขึ้นแน่นอนเลยไอ้ธาตุน้ำความสุขแบบนี้มันจะกินเก่งวันอาทิตย์นะครับสื่อนำโชคได้แก่ทะเบียนรถนะครับทะเบียนรถและแถมนิดหนึ่งถ้ามันเหมือนกับบ้านเลขที่ที่มีกรอบไม้หรือเป็นไม้อะคือบ้านเลขที่นี่ก็ให้โชคได้เหมือนกันวันอาทิตย์นะครับเอาละครับสัปดาห์นี้เหมาะสำหรับการเดินทางและมีคนมาหาหรือเดินทางไปด้วยกันไปติดต่องานหรือไปเป็นหมู่คณะเป็นสิ่งที่ดีมากนะจะไป2คน3คนก็ได้นะใครบอกไปคนเดียวเดี๋ยวไปเจอคนหลายคนนะครับสีที่ถูกโฉลกสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ในสัปดาห์นี้แนะนำให้ใช้สีเหลืองสีน้ำตาล2สีนะฮะเหลืองกับสีน้ำตาลเสริมดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ใครที่ชอบสีแดงให้ใช้สีแดงอมเหลืองนะเอาสีแดงสลับกับสีเหลืองแดงเหลืองก็ได้นะจะดีมากๆระวังมึนหัวระวังเป็นหวัดคัดจมูกหายใจติดขัดหรือวิงเวียนศีรษะนะติดยาอมยาดมยาหม่องไว้บ้างนะครับเลขเด่นเลขมงคลสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์
ในสัปดาห์นี้นะครับเอาที่เด่นเลยนะครับก็มี20นะครับ30แล้วก็87 37 38แค่นี้ครับระวังเฉียดนิดนึงนะ81 80 87อะไรประมาณนี้นิดนึงอ่ะประมาณนี้มันเลื่อมๆกันนะครับวันจันทร์นะโอมเพียงกุศลที่มอบให้เทพแห่งพระจันทร์ด้วยเทพแห่งพระจันทร์เนี่ยนะนับถือกันทั่วโลกฝรั่งก็นับถือจีนก็นับถือไทยก็นับถือเขาว่ากันว่าเสน่ห์เมตตามหานิยมมาจากพระจันทร์โชคลาภเงินทองเวทมนต์คาถามาจากพระจันทร์วิชาไพ่ยิปซีเนี่ยก็เป็นวิชาของที่มีอิทธิพลของดาวจันทร์นะเพราะฉะนั้นนะเอาละนะโอเคนะครับโอมเพียงนะดาวจันทร์ใบแรกนะใบแรกได้ไพ่หนึ่งไม้เท้าไพ่เนี่ยเป็นไพ่มือแล้วมีควันแล้วก็พุ่งออกมาเป็นไงเขาเรียกว่าจะได้อะไรฟุกๆโทรศัพท์มากริ๊งหนึ่งไอ้ที่รองานก็จะได้งานไอ้ที่รองเงินก็จะได้เงินไอ้ที่รอข่าวต่างๆเนี่ยนะครับเขาเรียกฟุกๆกำลังจะมาแล้วขอให้มีโชคแบบฟุกๆนะนะครับคนวันจันทร์ครับไพ่ใบแรกดีด้วยนะครับนะครับมีคนบอกว่าฟังเผื่อครอบคนในครอบครัวขอบคุณมากครับและไพ่หกเหรียญครับใครกำลังจะกู้เงินใครกำลังจะช่วยคนเรื่องเงินใครกำลังจะทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารทำบัตรเครดิตทำเงินกู้อะไรต่างๆที่เกี่ยวกับการเงินเนี่ยจะได้จะประสบผลสำเร็จใครเดือดร้อนเรื่องเงินก็ยังได้ใครจะช่วยเหลือเขาก็ได้เนี่ยไพ่เห็นไหมเป็นไพ่ทั้งช่วยเหลือและเป็นไพ่ทั้งรับและเป็นไพ่ทั้งปฏิบัติการคือปฏิบัติคือจัดการเรื่องเงินให้คนอื่นด้วยไพ่หกเหรียญนะสัปดาห์นี้คนวันจันทร์ถ้าเกิดทำบริจาคทรัพย์ไปกับสภากาชาดไทยสร้างโรงพยาบาลนะวัดพระบาทน้ำพุช่วยเหลือคนที่ลำบากคนเป็นโรคเอสคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับพระสงฆ์อาพาธอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลหรือการช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาสลำบากยากจนจะเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ในดวงตาของคุณอย่าลืมอุทิศกุศลนี้ให้พระแม่ธรณีพระแม่คงคาและก็เทวดาที่เสวยอายุและแทรกอายุของข้าพเจ้าด้วยต่อไปไพ่ใบที่3นะครับได้ไพ่5ไม้เท้าตามมาด้วยไพ่เดอะมูนสงสัยจะมีเรื่องไม่สบายใจซะแล้วแหละนะครับไพ่3เนี่ยส่วนตัวดีแต่รอบๆไม่ดีรอบๆแปลว่าอะไรลูกเต้าญาติพี่น้องผู้ร่วมงานเจ้านายอะไรพวกเนี้ยจะทำปัญหาให้หนักใจนะครับนะครับนี่เป็นไพ่ที่มีอิทธิพลของพระจันทร์เห็นแมวดำไหมฝันให้ดีนะตีให้ถูกนะเซนแรงมากสัปดาห์นี้คนวันจันทร์เซนแรงเซนเรื่องอะไรเซนเรื่องคนรักบางคนจับผิดได้ว่าคนรักมีคนอื่นนะครับบางคนจับผิดได้ว่าเพื่อนฝูงปันใจบางคนจับผิดได้ว่ามีคนคิดไม่ซื่อกับตนเองนะครับคุณจะหวั่นใจสัปดาห์นี้คิดดีๆไว้คิดบวกๆไว้เพราะเวลาใจมันเป้าๆวันวงๆเนี่ยมักจะมีเรื่องไม่ค่อยดีเข้ามานะคนวันจันทร์นะนะครับวันจันทร์นะเซนส์คุณแรงมากเลยสัปดาห์นี้แมวดำเห็นแมวดำไหมแมวดำนี่จะหมายถึง six sense six sense ไม่ได้มาตลอดนะเวลา six sense มันมามันจะมาแป๊บนึงแวบนึงอะอันเนี้ยจะแม่นแต่พอเราปรุงแต่งไปแล้วมันไม่ค่อยแม่นนะครับเอาละครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ต้องระวังเรื่องความรักมีโอกาสน้อยเรื่องความรักข้อที่1ข้อที่2มีโอกาสน้อยเรื่องเพื่อนนะไม่พอใจงอนกันนะมีโอกาสน้อยเรื่องผู้ร่วมงานประมาณเนี้ยนะคนวันจันทร์เนี่ยในช่วงสัปดาห์นี้จริงๆแล้วในช่วงนี้ที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยไอ้คนที่เรารักหรือเราชอบเนี่ยมักไม่ค่อยได้ไอ้คนที่เราไม่รักไม่ชอบเนี่ยมักมาจังเลยนะคุณต้องอยู่กับเขาหรือเปล่าประมาณนั้นนะฮะคนที่เรารักมักไม่สมหวังนะครับรอบๆตัวจะมีปัญหาแต่ตัวเจ้าชะตาดวงดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรแก้ไขคือการหนักแน่นนะต้องมีความหนักแน่นไม่หูเบานะจ๊ะสัปดาห์นี้ผมว่าสัปดาห์นี้คุณแจ๋วคุณเข้มแข็งพอคุณแข็งแรงพอสัปดาห์นี้มีเรื่องต้องตัดสินใจเรื่องงานด้วย
ตัดสินใจแม้กระทั่งว่าถ้าคุณกำลังทำงานอยู่แล้วแบ่งมีการแบ่งพักแบ่งพวกนี้ที่ทำงานฉันจะไปฝ่าย A หรือฝ่าย B ดีไม่ต้องไปฝ่ายไหนอ่ะเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดใครถามอะไรตอบอย่างนั้นตอบที่เป็นตัวของตัวเองอ่ะคุณเข้าใจปะนะฮะมีความเป็นตัวของตัวเองยึดบั้นในหลักการของตัวเองดีที่สุดจะได้ไม่เสียใจภายหลังจำเอาไว้นะอย่าใจอ่อนนะใครมาพูดอะไรนินทาให้คนอื่นฟังอย่าพูดต่อนะมีเรื่องแน่นอนถ้าพูดต่อคนที่ใกล้ตัวคนวันจันทร์มากที่สุดในตอนนี้ที่คนที่คุณระบายมากที่สุดในตอนนี้ไม่น่าไว้ใจเท่าไหร่นะจ๊ะรู้ป่ะนะครับโอเคนะเอาละครับมีดวงไปวัดไปทำบุญสงสัยจะไปสงบจิตสงบใจหรือเปล่าหรืออยากจะเป็นมีความรู้สึกอยากจะหันหน้าเข้าธรรมะสักระยะหนึ่งนะครับเชิญครับเชิญครับท่านนะครับไพ่ใบนี้แปลว่าวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าฮะ8ถ้วยไปปีนเขาคิชกูฏหรือจะไปหาพญานาคดีนะเชิญอาดามสบายนะจ๊ะนะครับโอเคครับวันพรุ่งนี้ดีเรื่องงานเรื่องติดต่อธนาคารเรื่องปิดจบสรุปงานขายเรื่องไฟแนนเชียลต่างๆเรื่องการทำธุรกรรมตรวจตาเอกสารให้รอบคอบเพราะธาตุไฟในตรงนี้บอกถึงว่าคุณจะค่อนข้างเวียนหัวปวดหัวหน่อยบางทีเบื่อมากเลยเรื่องเอกสารนะครับจะนอยอ่ะว่าง่ายต่อไม่ใช่เรื่องความรักไม่ค่อยดีต่อไปครับพอวันมะรืนวันเสาร์งุนหงิดใจหลายเรื่องนะมันปวดหัววันอาทิตย์ดีโดยเฉพาะวันอาทิตย์ถ้ามีการเดินทางท่องเที่ยวหรือไปทำบุญนะวันจันทร์วันทำงานงานดีด้วยโทรศัพท์เข้าเติมโดยเฉพาะคนที่ขายของอินบ็อกซ์กระจุยกระจายนะจัดโปรช่วงนี้ดีจดโปรวันเสาร์อาทิตย์เนี่ย 3-4 วันเนี่ยพวกนี้จัดโปรเลยรับรองได้วันจันทร์เนี่ยส่งของดีเลยนะฮะเงินโอนเลยวันจันทร์ส่งของดีการลงทุนเพิ่มทุกชนิดที่นอกเหนือจากการลงทุนในแต่ละวันงดอย่าเพิ่งลงทุนในช่วงสัปดาห์นี้นะครับดีมานด์กับซัพพลายมันไม่สอดคล้องกันก็ความต้องการกับลูกค้าเนี่ยคุณจะสังเกตได้มันไม่บาลานซ์กันนะครับตลาดมันยังไม่ตื่นตัวเต็มที่สำหรับคนค้าคนขายนะต่อไปครับพอการเดินทางพอเข้าวันพุธกับพฤหัสหน้าคุณจะเบื่อคนอย่าว่าแต่หนุ่มนี่นะไม่ต้องรอพุธพฤหัสหน้าคุณเบื่อคนตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแหละเบื่อแม้กระทั่งแฟนเบื่อแม้กระทั่งคนใกล้ตัวเหมือนเบื่อแม้กระทั่งเพื่อนนะโอเคสัปดาห์นี้เหมาะสำหรับการทำบุญสวดมนต์ทำสมาธิการศึกษาวิชาการใหม่ๆและเหมาะสำหรับการเริ่มต้นงานใหม่ด้วยคำว่างานใหม่ไปถึงการศึกษาด้วยหรือเริ่มต้นงานใหม่หรือเริ่มสมัครงานใหม่ด้วยนะครับโอเคนะความรักไม่ค่อยดีเท่าไหร่คนที่มีแฟนอยู่แล้วมีน้อยๆกันน้อยใจกันงอนกันหรือคุณให้ความสนใจกับคนนอกบ้านหรือหน้าที่การงานมากกว่าแฟนคุณหรือแฟนคุณวุ่นวายยุ่งเหยิงเรื่องส่วนตัวเขามากแล้วก็ไม่ค่อยหวานกับคุณเท่าไหร่นักต่างคนต่างน้อยใจซึ่งกันและกันคนที่เพิ่งมีรักใหม่ผมทายว่าสัปดาห์นี้คุณจะทะเลาะกันมีงอนมีรู้นิสัยรู้สันดานกันมากขึ้นนะครับเอาล่ะเรียบร้อยมีธาตุลมธาตุไฟธาตุไฟเด่นนะขยันทำงานดีกว่าธาตุไฟธาตุน้ำธาตุน้ำธาตุดินธาตุดินก็มีครบทุกธาตุขาดธาตุลมธาตุลมมีนะครับธาตุลมดินน้ำลมไฟครบทุกธาตุแต่มันจะมีธาตุเสียกับธาตุไม่เสียผสมประสานกันงานดีเงินได้อย่าลงทุนเพิ่มแค่นั้นเองนะครับระวังเจ็บมดลูกปีกมดลูกหรือกดบริเวณทรงอกแล้วรู้สึกเจ็บบางคนระวังปัญหาเรื่องซีสปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกหมอนรองต้นคอหรือช่วงหลังและขามีปัญหาบ้างแค่นั้นเองกลางลำตัวแกนกลางขึ้นไปแค่นั้นเองอย่างอื่นไม่เป็นไรสื่อนำโชคของคุณคือความฝันนะครับฝันให้แปลกๆฝันเห็นผีเห็นวิญญาณฝันอะไรพวกนี้เนี่ยพวกนี้ตีเป็นเลขได้นะครับการทำบุญจะทำให้คุณมีโชคลาภและแก้ปัญหาได้เป็นเรื่องแปลกนะบุญเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเป็นการสะสมนะสะสมเมื่อถึงเวลาแล้วอะไรก็ห้ามเราไม่ได้นะครับระวังขับรถขับราในช่วงปลายสัปดาห์ระวังสักนิดหนึ่งอย่าใจร้อนนะคนบนท้องถนนเดี๋ยวนี้ก็แปลกๆต้องระมัดระวังนะครับเอาละครับ
สีที่ถูกโฉลกสำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์ในสัปดาห์นี้ผมมองหาไพ่ที่ดีของคุณนะครับคือไพ่3ไม้เท้าไพ่ใบนี้แปลว่าคุณจะให้ความสนใจในเรื่องเทคโนโลยีการติด Wi-Fi การซื้อคอมพิวเตอร์ซื้อโน้ตบุ๊กหรือซื้อมือถือใหม่คุณให้ความสนใจในเรื่องกล้องเรื่องของการถ่ายรูปเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเรื่องของการต่างประเทศเรื่องของข่าวและเสื้อผ้าที่ทันสมัยเพราะฉะนั้นจึงให้สีแดงกับสีเหลืองเห็นสีเหลืองไหมนะเห็นสีเหลืองของไพ่ใบนี้สีเหลืองกับแดงขออภัยสีเหลืองกับสีน้ำตาลและเขียวปนเหลืองเป็นการเสริมดวงชะตาของชาววันจันทร์นะครับเลข2หรือ3ตัวท้ายของเบอร์มือถือของคุณที่ใช้บ่อยๆหรือที่โทรไกลๆหรือโทรบ่อยๆนำโชคนะครับนำโชคนะครับเอาละครับเลขเด่นเลขมงคลนะครับเลขเด่นเลขมงคลเดี๋ยวก่อนผมเห็นไพ่ใบนี้แล้วผมจะต้องบอกว่าให้ออกกำลังกายนะเพราะในขณะนี้เส้นเลือดของคุณเนี่ยเขาเรียกว่ามีลมในเลือดบางคนเนี่ยไปหาหมอนวดก็เห็นป่ะหมอนวดเขารีดลมออกมาจากเส้นเอ็นน่ะเส้นเอ็นของคุณรีดลมออกมาเนี่ยร้อนวูบเลยเนี่ยไปทำได้เลยคุณจะมีปัญหาเลยแกนกลางลำตัวหรือเส้นขาเส้นที่พาดระหว่างขาตั้งแต่เอวหลังลงไปเนี่ยจะมีปัญหามันมีลมอยู่ข้างในนะครับอันนี้ดูจากวิชาธาตุเพราะนั้นต้องออกกำลังกายนะเลขเด่นเลขมงคลสำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์ได้แก่เลข1 6 1 3 1 0 1 5เอา1เป็นตัวตั้งเลยเพราะในนี้เวียนเข้ามาเลย1 0 1 3 1 5 1 6 1 4เนี่ยเวียนอยู่แค่นี้นี่คือดวงตาของท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับเอาละครับนี่คือดวงตาของท่านที่เกิดในวันอังคารครับท่านที่เกิดในวันอังคารครับไพ่ใบแรกของคุณนะครับได้แก่ไพ่เศรษฐีครับโอ้โหนี่หยิบไพ่ดีๆงั้นเลยแม่มือแม่นจริงๆนะเนี่ยไพ่เศรษฐีมาซะเลยเนี่ยเวลาไพ่เศรษฐีเกิดขึ้นเนี่ยนะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยนะครับมันบ่งบอกถึงว่าการเงินของคุณเนี่ยนะครับจะมีโอกาสดีในเรื่องของการเงินในขณะเดียวกันก็จะไม่สบายใจเรื่องรายจ่ายด้วยผสมประสานกันมีโอกาสทางการเงินที่จะรับเข้าเยอะแต่ก็จ่ายออกเยอะนะครับไพ่เศรษฐีนะนี่ไงโอ้โหไพ่สิบเหรียญนี่ตั้งหากมีดวงได้รับเงินก้อนครับวันอังคารคนวันอังคารมีดวงได้รับเงินก้อนครับงานมีการขยายตัวมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับใครที่งานดีมาตั้งแต่ต้นปีตอนนี้รับเงินทุกวันครับอังคารครับรับเงินทุกวันไหมบอกผมสิถ้าไม่รับเงินทุกวันสัปดาห์นี้คุณมาดูผมในโชคดีแล้วไพ่เงินขึ้นเต็มเลยเอาดูว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะฮะนะครับการค้าการขายพ่อค้าแม่ขายพ่อค้าแม่ขายออนไลน์มีกำไรนะครับการเปิดกิจการการเดินทางการซื้อรถการค้าขายต่างๆล้วนแล้วแต่ดีทั้งนั้นเลยแต่คุณก็จะมีรายจ่ายเกี่ยวกับลูกน้องบริวารรายจ่ายเกี่ยวกับค่ารักษาค่าประกันสุขภาพรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรายจ่ายที่มันเกี่ยวเรื่องเก่าๆอ่ะมันควรเป็นหนี้เก่าอยู่นะครับมันควรเป็นหนี้เก่าอยู่มันก็เลยมีผลที่ว่าพอได้เงินมามันก็ต้องจ่ายออกไปเนี่ยไอ้คนที่ไม่เป็นหนี้เก่านี่สบายใจได้เลยนะครับบางคนบอกว่าหนี้เงินต้องไปใช้กับคนอื่นหรือใช้ชดใช้แทนคนอื่นก็คล้ายๆกันเหมือนกันนะครับลองฟังแล้วดึงเข้าหาตัวเองนิดนึงท่านที่เกิดในวันอังคารนะสัปดาห์นี้การเงินดีครับการงานแหละครับคุณกำลังเล็งถึงเป้าหมายทัดไฟเนี่ยทัดไฟคุณกำลังเล็งถึงเป้าหมายหมายความว่าไงรู้ไหมหมายความว่าคุณกำลังตั้งเป้าว่าฉันจะเอาเงินเท่าไหร่ในปีเนี้ยในเดือนนี้บางทีตั้งเป้าต่อวันต่อสัปดาห์เลยวันนี้จะเอากี่พันกี่หมื่นสัปดาห์นี้จะเอากี่หมื่นกี่แสนนะครับคุณต้องการหมดหนี้ให้ไวที่สุดถ้าคนมีหนี้และจะเป็นผลดีต่อคนวันอังคารด้วยและผมทายเลยว่าไม่รู้เพราะอะไรผมว่าในช่วงระยะเวลา 2-3 เดือนเนี่ยคนวันอังคารการเงินสะพัดการเงินดีไม่ว่าจะได้จากตัวเองหรือได้จากแฟนหรือได้จากคนอื่น
ขอให้รับเงินทุกวันโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าที่กำลังฟังอยู่ใครที่กินเงินเดือนนะที่เป็นอังคารนะพลังของดาวอังคารคือความกระตือรือร้นผมไม่แนะนำให้คุณทำงานกินเงินเดือนข้างเดียวมันเหมือนขายชีวิตให้เขาให้องค์กรเนี่ยไม่ได้เราต้องหางานพิเศษเข้ามาเพราะพลังของดาวเนี่ยมันอยู่เฉยไม่ค่อยได้นะไม่งั้นเดี๋ยวไปคิดเรื่องอื่นเดี๋ยวไปลงกับอย่างอื่นเสร็จเพราะฉะนั้นทำงานหลายๆอย่างจะดีบางคนบอกว่าเก็บเงินไม่อยู่เพราะอะไรการที่คุณเก็บเงินไม่อยู่เพราะว่าคุณมีรายจ่ายมากกว่ารายรับนะคุณลองหาเงินให้ได้มากกว่ารายจ่ายดิรับรองเก็บเงินอยู่นะครับเอาละครับมีไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้าขายมีไพ่ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมพูดคนที่ทำงานประจำจะมีเจ้านายจะเรียกประชุมหรือบริษัทจะเรียกประชุมนะครับที่เกี่ยวข้องกับที่คุยกันถึงเรื่องของลักษณะงานหรือการเพิ่มผลประโยชน์และเพิ่มรายได้กับคุณพ่อค้าแม่ค้ามีกำไรใครจะซื้อรถใหม่ซื้อได้ใครจะมีลูกน้องบริวารใหม่ได้ใครจะขยายงานได้นะครับแต่เป็นการแต่ควรจะเป็นการขยายงานที่คุ้มทุนหมายถึงว่าคุณต้องศึกษาให้ดีก่อนใครจะเดินทางไปต่างประเทศเดินทางได้ไหมมีไพ่เดินทางเกิดขึ้นแต่ควรเป็นการเดินทางในระยะสั้นๆนะครับหลายคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินมีไพ่เสียอยู่ด้วยนะมันต้องทาย2ด้านนะหลายคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินนิ่งการเงินไม่เข้ามาก่อนหน้านี้นะครับผมแนะนำแล้วว่าให้ค้าขายหรือถ้าจะไปขอความช่วยเหลือจากใครมันก็ได้แต่มันเป็นการมันไม่จบไงมันต้องขอไปเรื่อยๆไงเพราะนั้นให้แนะนำให้ค้าขายนะครับดังนั้นใครที่คิดจะเอาของอะไรมาขายในช่วงนี้จะได้เงินจะได้กำไรนะครับสัปดาห์นี้คนวันอังคารอยู่เฉยคนที่เงินการเงินแย่ที่สุดอะอยู่เฉยๆยังได้เงินเลยเอางี้ดีกว่าคอยดูนะเอาเรียบร้อยครับวันพรุ่งนี้ดีมีเรื่องไม่สบายใจเรื่องคนรักแต่การเงินดีจันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยค้าขายดีมีกำไรนะครับจะมีปัญหากับคนรักเพราะผู้หญิงคนอื่นมันขึ้นมาแบบนี้นะคุณถ้าคุณเป็นผู้ชายอย่าไปยุ่งกับแฟนชาวบ้านถ้าคุณเป็นผู้หญิงอย่าไปยุ่งกับผัวชาวบ้านหรือถ้ามีปัญหามาก่อนหน้านี้เรื่องเนี้ยเรื่องบุคคลที่3ที่4คนนอกบ้านเนี่ยจะกลับมากวนใจอีกครั้งนึงนะวันจันทร์หงุดหงิดใจอังคารปกตินะครับจันทร์หงุดหงิดใจอังคารปกติโอ้จันทร์ระวังไม่สบายด้วยนะจันทร์อังคารพุธพฤหัสดีในเรื่องของการค้าการขายคนโสดนะจะเจอคนที่มีลูกเล่นเจอคนที่มีเสน่ห์คนโสดจริงๆนะคนโสดคนไม่คนนั้นไม่ค่อยต้องดูกันไปก่อนยังไม่รู้ว่าเขาพูดความจริงไม่หมดก็แสดงว่าอาจจะปกปิดเรื่องอะไรบางเรื่องอยู่นะใครที่กำลังคุยกับผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามที่เพิ่งเริ่มสัมพันธ์ใหม่อ่ะฟังหูไว้หูก่อนอย่าเพิ่งเชื่อมากนะจ๊ะเอามาดูธาตุครับมีธาตุไฟธาตุไฟงามธาตุไฟสวยธาตุไฟมันจะหมายถึงงานทำให้คนวันอังคารมีคุณค่านะงามอย่างมีคุณค่านะก็คืองานนั่นเองทำให้เรามีค่านะครับธาตุลมถ้าลมนี่ถ้าลมไม่ค่อยดีผมว่าคนวันอังคารจะอ่อนเพลียหรือไม่ก็ป่วยๆสัก 3-4 วันอยากจะพักฟื้นอยากจะนอนให้เต็มอิ่มประมาณนั้นนะธาตุน้ำจะเสียใจเรื่องแฟนเรื่องคนรักหรือเรื่องลูกหรือเรื่องลูกน้องธาตุน้ำนะธาตุดินคุณมีนะธาตุดินเนี่ยคุณมีดวงเกี่ยวเรื่องเงินก้อนใครเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงนกแก้วเลี้ยงนกอะไรก็แล้วแต่สัตว์เลี้ยงจะป่วยนะครับแต่ลิงจะป่วยนะครับโอเคแค่นี้แหละครับคนโสดเนี่ยนะมีโอกาสเจอคนถูกใจต่างวัยถึง 2-3 คนนะครับถ้าแฟนเก่าจะกลับมาทำให้เสียใจอีกครั้งนึงจำเอาไว้นะจะกลับมาทำให้เสียใจอีกครั้งนึงโอเคนะมุ่งเรื่องงานเรื่องเงินดีกว่าสีที่ถูกโฉลกสำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารให้ใช้สีดำสีเขียว2สีครับดำกับเขียวมีโอกาสได้ไปสถานที่คว้างๆที่มันใหญ่ๆอ่ะเป็นโรงงานหรือเป็นอะไรเนี่ยเป็นโรงงานหรือเป็นลานอะไรคว้างๆอ่ะหรือเข้าไปในที่ตึกสูงๆหรือคนเยอะๆเนี่ยอย่าลืมใส่หน้ากากนะสื่อนำโชคบอกไปยังสื่อนำโชคบอกไปแล้วสื่อนำโชคนี่ใครมีรถที่มันสีเข้มๆสีดำสีแดงสีเขียวสี
อะไรน้ำเงินเนี่ยให้โชคทะเบียนรถนะนะครับเลขเด่นเลขมงคลสำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารคือเลข8นะครับเลข82 85แล้วก็8 82 84 85 10แล้วก็41ถูกฉลกครับนี่คือดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันครับในรอบ7วันนี้ตั้งแต่วันที่28ถึงวันที่5เดือนมีนาคมเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาและเป็นสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคมพุทธศักราช2563ครับเอเมนโทที่ประจักษ์โควิสุทธิใบแรกนะครับได้ไพ่2เหรียญนะครับพุธกลางวันนะไพ่2เหรียญนะครับตามมาด้วยไพ่ราชาถือไม้เท้าไพ่2ใบเนี่ยตัวเจ้าชะตาปานกลาง2เหรียญเนี่ยนะครับแต่มีราชาถือไม้เท้ามาแสดงว่ามีคนช่วยเรื่องงานไม่ว่าจะมีปัญหาเรื่องอะไรอยู่เนี่ยมีคนซัพพอร์ตนะครับมีคนที่คอยช่วยเหลือคุณเรื่องหน้าที่การงานตามมาด้วยไพ่ราชินีถือเหรียญนะครับไพ่ใบนี้หมายถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้แปลว่าจะได้ทรัพย์ได้เงินนะครับพุธกลางวันนะจะได้รับเงินนะครับมีโอกาสได้รับเงินอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโชคนะครับหรือเรื่องของการค้าขายเพราะว่าไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นแปลว่าได้เงินง่ายๆเข้าใจว่าได้เงินง่ายๆไหมมีงานง่ายๆเข้ามาได้เงินง่ายๆเข้ามาลองคอยดูนะไม่เกิน3วันเนี้ยอ่ะไม่เกิน3วันเนี้ยนะครับแล้วโชคจะมาจากความฝันด้วยสื่อนำโชคบอกไว้เลยนะมาจากความฝันตีฝันได้ถูกนะช่วงนี้พุธกลางวันไม่เคยฝันก็จะฝันนะลองย้อนกลับไปเมื่อ2วันที่แล้วสินะครับเอาละครับได้ไพ่1ถ้วยได้ไพ่ The Sun โอ้เอาละสิบ้านเลขที่เท่าไหร่จ๊ะพูดกลางวันบอกกันหน่อยสิได้ไพ่เก้าเหรียญไว้ดวงดีเว้ย เดี๋ยวก่อน1 2 3 4 1 2 3เดี๋ยวผมวางผิด1 2 3 1 2 3 4 5 6ได้ตังอ่ะ7 8 9 10พุธกลางวันบางคนถ้าจะเดินทางไกลต่างจังหวัดต่างประเทศหรือเดินทางไปไหนมีแผนในการเดินทางนะถ้าคุณได้ไปก็จะมีคนมาหาช่วงนี้ไปต่างประเทศลำบากนิดนึงนะครับแต่ว่ามันมีดวงเกี่ยวเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นดวงเกี่ยวกับรถใหม่การเดินทางการตกแต่งช่วงนี้คุณจะรักบ้านมากเป็นพิเศษครับไพ่ใบนี้จะหมายถึงการรักบ้านรักที่อยู่รักห้องรักบ้านตกสนใจในเรื่องของที่นอนหมอนมุ้งเสื้อผ้าผ้าม่านต้นไม้สัตว์เลี้ยงคุณจะให้ความสนใจเกี่ยวเรื่องพวกนี้รู้สึกติดอยู่ติดบ้านนะครับพูดกลางวันนะครับต่อไปครับบ้านเลขที่เจ้าที่เจ้าทางให้โชคแม่ธรณีให้โชคนะฮะนี่เป็นไพ่แม่ธรณีไม่เจ้าที่เจ้าทางนะพุธกลางวันนะนะครับมีคนเขียนมาด้วยว่าเลขห้องตัวเองเลขอะไรขอบคุณมากครับ38หรือ217 98นี่98บ้านเหมือนบ้านเลขที่ผมเลย98แต่ผมบ้านเลขที่98ทับ15แต่ผมไม่ได้เกิดพุธกลางวันนะโอเคเอาละครับดวงนี่ออกมาดีมากๆเลยนะครับนะครับพุธกลางวันผมว่าดวงคุณเนี่ยจริงๆแล้วตั้งแต่กุมภาเนี่ยถึงมีนาเนี่ยมีดวงได้เงินก้อนจะมากจะน้อยแล้วแต่วาสนาแต่ละคนนะถ้าใครได้มาแล้วหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านอะไรก็ถือว่าเป็นวาสนาที่แตกต่างกันแข่งบุญแข่งเลยแข่งภายแข่งได้แข่งวาสนาบุญวาสนามันก็ลำบากนิดนึงนะครับถ้าใครรอเงินนะครับอันนี้เป็นการไทยรวมๆนะใครรอเงินใครทำธุรกรรมทางการเงินใครรอวีซ่าพาสปอร์ตผ่านหมดใครจะสอบเข้าเรียนต่อใครจะติดต่อเรื่องงานใครจะจดทะเบียนการค้าใครที่ทำธุรกรรมทางการเงินก็ผ่านครับถึงแม้นะฮะจะไม่ผ่านตอนนี้แต่โอกาสหน้ามีโอกาสผ่านนะครับแล้วก็ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ก็การงานจังหวะค้าขายลูกค้าติดต่อฮะดีด้วยเพราะว่าภายใน 2-3 วันนี้ตั้งแต่พรุ่งนี้ไปเลยนะศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยมีดวงได้เงินก้อนมีดวงได้เงินหรือได้ข่าวเรื่องการเงินนะครับใครที่กำลังจะค้าขายทำเพจจัดโปรโมชั่นในเพจรีบทำนะพูดกลางวันนะรีบทำนะกล้าก็กล้าได้อย่ากลัวรวยนะพูดกลางวันนะ
คิดอะไรไว้ในใจลองทำดูถ้ามันไม่ผิดนะนะครับทำไปเลยครับได้มากได้น้อยผมถือว่าคุณกำลังตอบสนองดวงชะตาการตอบสนองดวงชะตาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับบางคนเนี่ยไม่เคลื่อนไหวอะไรเลยดวงชะตามันก็แย่นะนะคุณต้องมีแอคชั่นด้วยดวงตาเนี่ยมันมีผลแค่ 20-30% แค่นั้นเองแต่ตัวเราการกระทำใหม่ของตัวเราเองเนี่ยมีผล 80% อย่าเชื่อดวงอย่ารอโชคชะตานะครับโอเคนะรถนะฮะบางคนเหมือนได้รถใหม่บางคนก็เราจะเอารถไปซ่อมบางคนรถซ่อมเสร็จแล้วบางคนซื้อรถใหม่บางคนอะไรนะเคลมรถบางคนต่อรถต่อไปกันอะไรพวกนี้เกี่ยวกับรถดีนะมันทำให้รถทะเบียนรถนำโชคด้วยนะครับทะเบียนรถก็นำโชคจังหวะนี้ดีนะจ๊ะแจ๋วเลยพุธกลางวันดวงดีครับนะครับถือว่าดวงดีครับหลายคนให้ความสนใจในเรื่องของหนังสือนั่งหาตลับตำราการเล่าเรียนต่อด้วยผมถือว่าดีเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนะครับจะเรียนต่อตีต่อโทต่อเอกก็ได้แล้วแต่นะครับการติดต่อต่างประเทศติดขัดเล็กน้อยการที่จะเดินทางไปต่างประเทศก็ติดขัดเช่นเดียวกันแต่ถามว่าไปได้ไหมไปได้อยู่ที่เวลาที่เหมาะสมสมควรความรักดีครับนะครับคนรักของคุณเนี่ยให้ความสนใจในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับค่อนข้างเยอะคนรักจะอารมณ์หงุดหงิดง่ายเขาบอกว่าแบบนี้คนรักของคนวันพุธกลางวันจะอารมณ์หงุดหงิดง่ายคุณก็พยายามเย็นๆไว้นะให้มันจะได้แตกต่างนะมีน้ำรูปนะไม่งั้นเลยเดี๋ยวยุ่งเลยนะถ้าคุณร้อนด้วยมันก็จะยิ่งไปกันใหญ่คุณก็อารมณ์เย็นๆไว้แล้วกันนะครับจะมีคนมาหามีคนมาปรึกษาช่วง 2-3 วันนี้ดีใช่ป่ะศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยมีคนมาหามีคนปรึกษาพูดคุยกินข้าวโน่นนี่นั่นรู้สึกมีความรักมีความอบอุ่นกันดีนะครับมีคนเขียนว่าเพิ่งออกรถใหม่ตามทะเบียนรถนะครับซื้อรถเก่าทะเบียนได้เงิน700คือรถใหม่รถเก่าได้หมดเลยเพราะในนี้มันขึ้นมาทั้งรถใหม่รถเก่ารถซ่อมนะประมาณนี้นะเอาละครับท่านที่มีคดีความพุธกลางวันนะฮะจะชนะคดีมีโอกาสมาอยู่ที่คดีด้วยนะครับหรือตกลงกันได้ประมาณนี้นะมีทางออกสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งทางออกคนที่โสดคนที่ไม่คนที่กำลังเริ่มต้นความรักไปได้สวยโดยเฉพาะความรักที่เกี่ยวข้องกับชายหรือหญิงที่อยู่ไกลต่างจังหวัดต่างประเทศหรือต่างศาสนาหรือต่างฐานะก็ไปได้สวยนะครับความรักที่เพิ่งเริ่มต้นไปได้สวยความรักที่อยู่กันมาเนิ่นนานแล้ววางแผนในเรื่องของบ้านรถและสร้างฐานะร่วมกันต่อไปในอนาคตแม้กระทั่งวางแผนเรื่องของการใช้ชีวิตคู่นะมันก็ดีถือว่าใช้ได้ครับข้อเสียมีนิดนึงนะครับระวังเกี่ยวกับเรื่องของข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพงสายตาไม่สู้แสงแดดนะครับเจ็บอกบางคนคิดถึงขนาดที่จะทำศัลยกรรมชงอกเลยนะครับข้อเสียมันจะมีเกี่ยวกับเรื่องของระบบขับถ่ายฤทธิ์สีดวงทวารสายตาอ่อนล้านะครับปวดเมื่อยข้อเข่าข้อเท้าประมาณนี้เล็กน้อยๆสัปดาห์นี้ผมถือว่ายังแข็งแรงอยู่นะครับสีที่ถูกโฉลกและคนนำมาเสริมชะตาผมหยิบไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เศรษฐีนีนะไพ่เศรษฐีนีเนี่ยผมให้มันจะมีสีเขียวอยู่ในนี้ผมให้ใช้สีเขียวหรือสีเขียวตองอ่อนนะครับเพื่อมาเสริมดวงชะตาเงินล้านไพ่ใบนี้นะครับเพราะนั้นสีเขียวกับสีเขียวตองอ่อนเสริมดวงชะตาชาวพุธกลางวันได้เป็นอย่างดีนะครับเอาละครับต่อไปสื่อนำโชคบอกไปแล้วเลขเด่นเลขมงคลสำหรับชาวพุธกลางวันได้แก่เลข2 2 2 1นะ91 21 27 97แล้วก็77มันมี1ขึ้นนะเนาะอย่าเบิ้ลนะตอบครับเอาแล้วนะโอ้พุธกลางคืนเยอะเนี่ย8เยอะนะเอาละครับพุธกลางคืนใบแรกของคุณ
ดูนะไพ่ใบแรกของชาวพุธกลางคืนครับได้ไพ่7เหรียญครับตามมาด้วย8ดาบอึดอัดใจเรื่องเงินค่าใช้จ่ายอึดอัดใจค่าใช้จ่ายจ่ายได้แต่กระเป๋ามันรั่วมาพักนึงนะได้มาได้เยอะก็หมดได้ตรงนั้นมาก็หมดเอ๊ะตกลงมันเหมือนดวงอันนี้เขาเรียกว่าเหมือนกับช่อนก้นรั่วหาเงินเก่งพุธกลางคืนหาเงินเก่งนะแต่มันหมดในตำแหน่งบริวารลูกน้องลูกหลานคนบริวารแปลว่าคนที่ด้อยกว่าเราอะแปลอย่างเงี้ยง่ายๆเพราะนั้นพูดกลางคืนนี่ก็รายจ่ายเยอะอย่าเพิ่งจริงๆไม่อยากให้เสี่ยงโชคแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่อยากขัดโชคแต่พูดกลางคืนเนี่ยมีคนช่วยเหลือเยอะโดยเฉพาะในสัปดาห์ที่ผ่านมาถึงสัปดาห์นี้นะครับเป็นสัปดาห์ที่เป็นจังหวะทวงหนี้ด้วยนะฮะพูดกลางคืนนะครับนะสัปดาห์นี้ชาวพุธกลางคืนจะมีความเครียดในปริมาณของงานการจัดเวลาเรื่องงานส่วนตัวงานนอกงานในงานหลวงงานลาดงานนู่นงานนี่จะมีความเครียดนิดหนึ่งนะครับในขณะเดียวกันนะครับดวงของคุณก็จะมีความวิตกกังวลในเรื่องของการเงินได้เงินมาจะทำอะไรต่อดีนะฮะพุธกลางวันกับพุธกลางคืนฟังคู่กันได้นะจะบอกให้พุธกลางวันฟังคู่กันได้พุธกลางคืนฟังคู่ได้พฤหัสฟังพุธกลางคืนด้วยก็ดีคนพูดกลางคืนฟังพฤหัสด้วยก็ดีเพราะมันสามารถที่จะมีความละเอียดในวิชาทั้งวิชาไทยและวิชาฝรั่งเพราะคนถ้าตามจันทรคติเนี่ยพอเลยวันพุธเลยเที่ยงคืนไปแล้วจันทรคติของโหราศาสตร์ไทยและอินเดียเลยเที่ยงคืนไปแล้วถ้าผิดพลาดขออภัยนะแต่นี่คือความที่ผมรู้มาก็ว่ามันก็จะคิดเป็นวันรุ่งขึ้นทันทีแต่ถ้าทางสุริยคติทางฝรั่งเนี่ยพอขออภัยถ้าไม่เกิน6 โมงเช้าทางจันทรคติเขาคิดเป็นวันเดิมต้องเกิน6 โมงเช้าถึงคิดเป็นวันใหม่แต่ถ้าตามสุริยคติตามฝรั่งเนี่ยตามสากลเนี่ยพอเลยเที่ยงคืนปั๊บคิดเป็นวันใหม่เลยนะครับเอาละครับเพราะฉะนั้นคุณต้องฟังเผื่อนะเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันที่คุณอึดอัดใจเรื่องการเงินอยู่นะวันศุกร์นะและการงานด้วยวันเสาร์อาทิตย์ดีครับถ้ามีโอกาสไปหาเพื่อนหาผู้ใหญ่ไปไหว้พระเสาร์อาทิตย์เนี่ยไปเลยนะอย่าอยู่บ้านนะไปไหนก็ได้ไปหาเพื่อนหาลูกหาผัวหาพระหาผู้ใหญ่หาเพื่อนพูดคุยทำบุญนะต้องไปนะจะดีมากนะครับวันจันทร์ก็เดินทางได้หรือมีคนมีพักพวกเพื่อนฝูงเก่าติดต่อมานะครับจันทร์อังคารพุธพฤหัสค้าขายดีคนที่สมัครงานจะมีงานเข้ามา 2-3 อย่างให้เลือกเลยจำไว้นะพุธกลางคืนเนี่ยดวงชะตาพุธกลางคืนทำงานหน้าเดียวไม่ได้นะครับไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทำงาน 2-3 อย่างในเวลาเดียวกันดังนั้นถ้าพุธกลางคืนที่เป็นหนุ่มสาวที่กำลังสมัครงานเปลี่ยนงานเนี่ยถ้าคุณล่อนไปสมัครไปในช่วงนี้ผมทายเลยว่าจะได้งานไม่ 2-3 อย่างงานไม่ใช่งานชิ้นเดียวจำเอาไว้ได้งาน 2-3 อย่างเลยนะแล้วมันหนักใจจะเลือกงานไหนดีแล้วค่อยดูว่าถูกไหมเรื่องจริงคุณจะรู้สึกหนักใจไม่รู้จะเอางานไหนดีผมแนะนำให้พุธกลางคืนเลือกงานที่ตนเองรักตนเองชอบนะครับงานที่ไม่รักไม่เอานะครับนะครับใจตอนนี้เนี่ยมันไปเรื่องเงินกับเรื่องงานเรื่องความรักมันบางทีมันเฉยๆชีๆชาๆละโดยเฉพาะคนที่เคยมีปัญหามีประสบการณ์ไม่ค่อยดีในเรื่องของคู่ครองคนรักมาเนี่ยพูดกลางคืนก็จะเซ็งๆไม่ค่อยอยากคิดเรื่องความรักเท่าไหร่คิดถึงเรื่องเมคมันนี่มากกว่าดูมันมาแบบนี้นะจ๊ะนะครับแล้วแฟนคุณก็บางทีก็ดีบางทีก็ไม่ดีสลับกันไปสลับกันมาบางทีก็มองดูเหมือนดีช่วยกันดีแต่บางครั้งก็มองดูไม่ค่อยไว้วางใจเท่าไหร่นักแต่คนโสดสิครับคนโสดคนไม้พุธกลางคืนนี่แหละครับช่วงถ้าคุณโสดคนไม้นะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณจะใช้ขอความช่วยเหลือจากคนรักได้หรือคนที่เข้ามาจีบมาได้คนโสดคนไม้นะ แล้วมันจะมีคนเข้ามาถ้าคุณเป็นหนุ่มโสดหรือสาวโสดก็แล้วแต่จะมีคนมาสนใจคุณทั้งคนใหม่คนเก่าด้วยมีมาให้เลือกด้วยนะครับเอาล่ะนะครับขยันหางานอย่านอนหายใจทิ้งอย่าเครียดนะฮะครึ่งหนึ่งของชีวิตแล้วบางคนเนี่ยต้องลุกขึ้นมาทำอะไรแล้วอย่าเลือกงานแล้วจะได้งานสัปดาห์นี้โดยเฉพาะในเดือนมีนาคมนะครับผมเอาละครับธาตุดินเป็นธาตุดินที่สะดุดธาตุดินนิ่ง
เมื่อใดจะพ้นปัญหานี้บอกได้เลยว่าดูจากดวงชะตาแล้วปัญหานี้จะขี้คลายเบาลงในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมจะเบาลงเรื่องการเงินคนที่มีปัญหานะแต่ละคนที่มีปัญหาก็เป็นปัญหาชั่วคราวของคุณแค่นั้นเองนะครับทัดน้ำมีโอกาสพบเพื่อนเก่าคนรักเก่าพักพวกเพื่อนฝูงเก่าๆนั่งพูดคุยกินข้าวสุขสนานเฮฮาหรือรวมทีมกันไปทำกิจกรรมไปงานบุญไปงานอะไรพวกนี้ถือว่าดีนะครับแล้วก็สื่อนำโชคเลขที่บ้านนี่คือบ้านวันพุธกลางคืนถ้าอยากมีโชคหรือรู้สึกดวงการเงินไม่คล่องตัวไพ่ใบนี้แปลว่าแม่ช่วยได้ป้าช่วยได้ยายช่วยได้เพื่อนผู้หญิงญาติผู้หญิงช่วยได้ช่วยเรื่องเงินได้และบอกว่าเลขที่บ้านก็ให้โชคได้เช่นเดียวกันลองตามๆดูนะครับอย่าลืมนะพูดกลางคืนนะครับเลขสีที่ถูกฉลกสำหรับคุณในสัปดาห์นี้ผมหนักใจนิดหนึ่งแต่ผมจะให้คุณใช้สีม่วงกับสีแดงแดงดำไพ่เงินเนี่ยมันติดอยู่เห็นไหมเนี่ยไพ่เงินมีสีดำเห็นปะลองใช้ดูนะพูดกลางคืนนะครับเลขเด่นเลขมงคลสำหรับชาวพุธกลางคืนได้แก่เลข7878นี่คู่มิตรใหญ่เลยนะ78 75เนี่ย83 72 82 83 72 75 78แล้วก็9 5พูดง่ายๆว่ามี9มี5มี7มี8มี3มี2แค่เนี้ยนะครับที่เหลือลองผสมมาดูแล้วกันผมก็ไม่ค่อยถนัดเรื่องหวยอะไรครับตาละครับสาสเนตโตเทมินโทที่ประจักษ์คงวิโสทายิสาสเนตโตเทมินโทที่ประจักษ์คงวิโสคาถาที่ผมท่องนี่มันก็เรียกว่าโบราณเลยคาถาพระอินทร์สาสเนตโตเทมินโทที่ประจักษ์คงวิโสทายิหรือบางคนก็เรียกว่าคาถาตาทิพย์นะใครภาวนาอยู่บ่อยๆเนี่ยจะแก้ปัญหาได้เหมือนมีสติปัญญาเปิดสว่างเหมือนมีตาทิพย์จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีตาทิพย์หรอกนั่นหมายถึงว่าทำให้เรารู้เราเห็นหรือแก้ปัญหาได้มีอะไรมาดลจิตดลใจมีอะไรมาทำให้เราตาสว่างได้นะครับเอาละครับนี่คือดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันพฤหัสครับคุณผู้ชมครับภายใน7วันนี้นะจ๊ะขอให้ออกมาดีนะจ๊ะโปะเชะได้ไพ่10ไม้เท้าโอ้โหไพ่ใบนี้มันไพ่งานเยอะนะบางทีเนี่ยเรียงลำดับความสำคัญของงานไม่ถูกไม่รู้จะทำงานอะไรก่อนไอ้ไม้ที่เขาแบกอยู่ข้างบนเนี่ยไม่รู้ไม้ใครบ้างบางทีไม่ใช่งานตัวเดียวของตนเองคนเดียวนะงานคนอื่นนะไม่ได้ตังก็เอานะไม่ได้ตังก็ทำนะไม้ใครไม่รู้เนี่ยเนี่ยไม้ใครเนี่ยสิบไม้เท้าเนี่ยไม้ใครอยู่เนี่ยบางทีก็งานคนอื่นบ้างทำแทนคนอื่นบ้างบางทีไม่ใช่งานเราแต่เราก็ออกหน้าชอบอาสาเหลือเกินหรือต้องอาสานายตรงนี้อาสาพักพวกก็ได้นะครับนะครับสวัสดีกันนะครับใครเข้ามาทักทายผมอยากให้คุณพิมพ์อ่ะเพราะว่าเวลาพิมพ์แล้วมันจะทำให้เหมือนตีลูกโป่งลอยมันจะทำให้โพสต์ทำให้ไลฟ์ครั้งนี้มีการเขาเรียกฟีด Facebook จะหมายถึงการฟีดให้คนเห็นไม่ได้แปลว่ามียอดคนดูสมมติฟีดล้านหนึ่งมีคนเข้ามาดู 250,000 ก็แสดงว่า 25% ในการฟีดนั้นนะครับเวลาผมไลฟ์ครั้งหนึ่งเนี่ยจะฟีดประมาณเป็นล้านเลยนะจะมีคนแต่จะมีคนเข้ามาดูรีวิวมีดูย้อนหลังดูสดดูย้อนหลังเนี่ยก็อยู่ประมาณ 200,000 อัพถึง 300,000 แล้วแต่ไลฟ์นะครับผมเอาละครับได้ไพ่ The World ไม่ธรรมดานะมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นนะครับพฤหัสที่ต้องอาศัยชื่อเสียงในการทำมาหารับประทานในการขายของ ในการขายตัวเองจะมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศไม่ว่าคุณกำลังอยู่ที่ต่างประเทศหรือในประเทศก็แล้วแต่ไอเดียของคุณจะดีงานก็เยอะอยู่แล้วยังรับงานเข้ามาเพิ่มอีกนี่พฤหัสนะใครกำลังตกงานนะก็รีบหางานนะใครที่มีงานอยู่แล้วก็งานเยอะเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับชาวพฤหัสนะครับ
เอาละครับได้ไพ่หนึ่งเหรียญครับคุณผู้ชมครับพฤหัสนะฮะมีโชคครับโชคจากงานโชคจากเงินครับอยู่ๆได้เงินยื่นมาเลยครับขายของดีมีกำไรครับนี่คือกำไรนะฮะไพ่กำไรฮะปฏิเสธก็ไม่ได้นะฮะเห็นควันไหมครับเนี่ยเห็นควันที่มือไหมฮะฉันไม่เอางานนี้ไม่เอาเงินนี้ไม่เอาฉันไม่เอาปฏิเสธไม่ได้มาแบบเมจิกมหัศจรรย์เหมือนเล่นกลฟึบขึ้นมาเลยนะครับอยากได้ไหมเอาใครเอาก๊อปเลยนี่พฤหัสนะบอกว่าหนูไม่ใช่พฤหัสทำได้ไหมนี่ไพ่หนึ่งเหรียญไม่ตั้งใจก็จะได้คนโสดนะครับชาวพฤหัสที่โสดหนุ่มสาวชาวพฤหัสที่อายุน้อยหรือโสดคุณมีโอกาสพบเจอคนที่เปหรือเจอคนที่ดูดีมีฐานะสะอาดสะอ้านดูมีเทสมีรสนิยมที่ดีด้วยสำหรับถ้าพูดถึงเรื่องความรักนะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องการเงินนะฮะมันแปลว่ามีโชคจากการเงินหรือได้งานที่ทำกำไรได้ง่ายๆนะครับพฤหัสนะฮะ1 2 3 4มีคนถามว่าผมว่าห้อยพระอะไรห้อยหลวงพ่อเงินไว้บางคานครับปีก็ปีลึกลงไปนิดหนึ่งแต่ไม่ลึกมากนะครับห้อยหลวงพ่อเงินไว้บางคานผมเคยเอาหลวงพ่อเงินมาแจกนะที่ผมจะหามาแจกอีกนะครับพระส่วนมากผมจะแจกแต่ผมจะขายเครื่องรางแล้วก็แจกพระผมไม่ค่อยขายพระอะไรแต่จะแจกพระยกเว้นว่าขายเอาเงินเข้าวัดนะคนละประเด็นกันนะครับแต่ว่าผมจะพยายามหาหลวงพ่อเงินมาแจกคุณผู้ชมผมชอบนะหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะณเงินมีมาณชาลิตินะเงินไหลมาณชาลิตินะโอเคครับต่อไปครับได้ไพ่5ดาบท้องมีปัญหานะลมในท้องแก๊สในท้องลมในท้องแก๊สในท้องระบบย่อยอาหารระวังมีปัญหาอารมณ์ที่หงุดหงิดค้างอารมณ์ค้างมาจากสัปดาห์ที่แล้วของพฤหัสเนี่ยมันจะเย็นลงอย่าเผลอไปทะเลาะกับใครนะช่วงนี้สัปดาห์ที่แล้วคุณมีวีนใครหรือเปล่าสัปดาห์ที่แล้วคุณยังคิดถึงเรื่องเก่าๆอยู่หรือเปล่าที่มีปัญหาคนนู้นคนนี้นะครับคุณต้องระวังปากไว้นะนะครับพฤหัสจะปวดท้องครับจะมีปัญหาที่ลมที่ท้องครับสายตาแสบครับคุณกำลังคิดถึงเรื่องบ้านนะฮะเรื่องบ้านเรื่องที่ดินเรื่องที่อยู่อาศัยหลายคนกำลังให้ความสนใจในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อยากจะมีบ้านใหม่อยากจะมีที่ดินอยากจะพัฒนาที่ดินอยากจะวางแผนเรื่องมรดกทรัพย์สินมีค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยด้วยไม่เป็นไรค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเนี่ยมันเกี่ยวเรื่องของการกินการดื่มการใช้จ่ายแบบสุรุ่ยสุร่ายนิดนึงเพื่อของฟุ่มเฟือยนาฬิกาก็ได้แหวนก็ได้อะไรก็ได้ของฟุ่มเฟือยก็ได้ประมาณนี้แต่ได้มาแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับได้รับแล้วค่ะหลวงพ่อเงินแสดงว่ามีคนเคยได้รับแจกไปนะผมแจกไปหมดแล้วนะไม่รู้หมดยังนะจะหมดแล้วเดี๋ยวผมจะหามาอีกใครจะบริจาคไหมใครมีพระหลวงพ่อเงินอยากจะให้ผมแจกแฟนเพจไหมเอามาได้นะครับชาวพฤหัสนะครับระวังเกี่ยวกับช่องท้องหนึ่งนะครับระบบขับถ่ายระบบฉี่ด้วยนะครับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายให้ระวังระบบฉี่กระปิดกระป้อยฉี่ไม่สุดเนี่ยนะครับแล้วก็ปวดท้องตุยๆปวดท้องนู่นนี่นั่นคุณผู้หญิงก็ระวังมดลูกด้วยนะจ๊ะนะครับมันขึ้นมาแบบนี้นะฮะแล้วก็บางทีเรารู้สึกว่าเราเพ่งอะไรมากเกินไปป่ะมันแสบตาหรือไม่ก็ปวดตรงต้นคอปวดหลังปวดอะไรประมาณนี้นะช่วงนี้อย่านั่งท่าเดิมๆบ่อยๆอย่าอยู่ในท่าเดิมบ่อยๆจะมีปัญหาพฤหัสนะแล้วก็อยากได้นู่นได้นี่อ่ะได้ของที่มันแบบว่ามีอยู่แล้วนะแต่ฉันก็อยากได้อีกอ่ะอารมณ์เนี้ยเข้าใจป่ะคิดเรื่องบ้านครับนะครับเรื่องบ้านเรื่องเลิกยามนะฮะเรื่องรถนะฮะมันอยู่ในสมองคุณนะครับรอการดำเนินการอย่างเดียวครับผมบางคนบอกรอเงินก็ได้ครับรอการดำเนินการก็ได้นะครับได้ฮะคือดวงวาสนามันถึงอ่ะดวงพฤหัสในช่วงปีนี้วาสนามันถึงในเรื่องของสิ่งของจับต้องชิ้นใหญ่เพียงแต่จังหวะของคุณในการที่จะตกลงอะไรนะครับว่าคุณจะตกลงช่วงไหนความพร้อมของคุณนะครับในกรณีนี้นะฮะการทำนิติกรรมทางการเงินต่างๆดูจังหวะให้ดีเดินสเตทเมนต์ให้ได้นะครับสำหรับชาวพฤหัสนะครับต่อไปนะฮะเรื่องความรักการงานและการเงินได้มีโชคการงานก็มีงานในพรุ่งนี้ช่วงสองวันนี้งานเยอะทีเดียวระวังมีปัญหาวันอาทิตย์ระวังมีปัญหาเรื่องท้องปัจจุบันนี้ด้วยเพราะว่าท้องนี่มาแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วมันต่อเนื่องวันจันทร์นี่รู้สึกขี้เกียจหน่อยจันทร์นะฮะ
อังคารงานเคลียร์งานอังคารพุธพฤหัสงานดีเคลียร์งานได้คนทำงานประจำเจ้านายจะมอบหมายงานเพียบเลยคนทำงานประจำที่คนที่มีเจ้านายอ่ะความรักในไพ่ฤาษีกับไพ่จักรพรรดิเพราะฉะนั้นต่างคนก็ต่างทำงานนะครับคนรักนะนะครับบางทีคนรักบางทีคนรักไปบวชบางทีคนรักเก็บตัวเงียบอ่านหนังสือบางทีคนรักกำลังเรียนต่อบางทีคนรักมีข้ออ้างบางทีคนรักเขามีข้ออ้างในการที่จะอะไรประมาณเนี้ยจะห่างๆกันนิดนึงแต่เป็นการห่างที่เหมือนใกล้นะประมาณนั้นนะครับคนโสดสิครับคนโสดเนี่ยโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีมีโอกาสพบรักหรือพบเจอคนถูกใจที่ต่างวัยบุคลิกภาพดีมี power นะคนโสดนะกำลังคุยกับใครอยู่หรือเปล่าลองดูสินะครับค่อยๆดูกันไปในแวดวงทำงานนะครับเป็นกลุ่มเป็นก้อนเดียวกันหรือถูกแนะนำมาต่อไปเป็นธาตุครับธาตุไฟธาตุลมธาตุดินธาตุน้ำครบป่วยแค่ไหนก็ยังทำงานได้ไม่สบายแค่ไหนเพียแค่ไหนอ่อนเพียยังไงก็ยังทำงานได้ทำงานได้หวยเนี่ยถามว่าถามตรงๆพฤหัสมีโอกาสถูกหวยไหมถ้าไพ่หนึ่งเหรียญมาเนี่ยมีโอกาสถูกแต่อาจจะไม่มากเท่าไหร่หรือไม่ก็เฉียดแต่ไปได้อย่างอื่นแทนเข้าใจไหมฮะไปได้อย่างอื่นแทนนะยาที่คุณแนะนำพฤหัสที่กินในช่วงนี้ควรจะกินขมิ้นชันนะกินทิ้ง 3-4 เม็ดไปเลยนะจะช่วยในบำรุงตับแล้วก็ในเรื่องของกระเพาะอาหารด้วยนะครับผมเอาละครับเลขที่บ้านให้โชคครับคุณผู้ชมครับเลขที่บ้านให้โชคพฤหัสนะจ๊ะสัปดาห์นี้คุณจะเอาแต่ใจตัวเองนิดหนึ่งนะทุกอย่างต้องบงการคุณอะจะบงการเอาใจตัวเองเลขสีที่ถูกโฉลกสำหรับชาวพฤหัสในสัปดาห์นี้ให้ใช้สีเหลืองน้ำตาลเลขที่บ้านให้โชคนะเหลืองกับน้ำตาลเป็นผ้าปูที่นอนหรือเสริมดวงชะตาก็ได้นะครับหรือทำเป็นเสื้อก็ได้ทำเป็นแอคเซสซอรี่นิดหนึ่งก็ได้นะครับเหลืองกับน้ำตาลให้โชคเหลืองอ่อนเหลืองน้ำตาลเหลืองส้มได้หมดเสริมดวงนะครับเลขเด่นเลขมงคลสำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสคือเลข2 1 0 1 0 1 0 2 1 4 1 2 9 1นะครับแค่นี้ฮะ1 4 1 2 1 0พูดประมาณนี้นะครับลองเอาละครับนี่คือดวงตาของท่านที่เกิดในวันศุกร์วันศุกร์มา6 ค่า 6 ค่าศุกร์มีกำลัง21นะ21นะศุกร์มีกำลัง21นะครับเอาละครับวันศุกร์นะครับนี่คือดวงตาของท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับคุณผู้ชมครับอยู่เป็นเพื่อนก่อนนะจ๊ะใครยังไม่ได้แชร์นะเพราะมันจะขึ้นมาว่าใครแชร์ไม่แชร์นะรู้ป่ะเนี่ยที่เขียนเนี่ยมันจะขึ้นมาคนที่ดูนะมันจะขึ้นมาว่าคนนี้แฟนตัวยงแฟนตัวยงบวก1แฟนตัวยงบวก2คนนี้แชร์แล้วคนนี้อะไรเนี่ยมันจะบอกหมดเลยนะเนี่ย Facebook เนี่ยเดี๋ยวใครยังไม่ได้แชร์เนี่ยก็รู้อันนี้แชร์แล้วคุณมูรี่ได้แชร์ขอบคุณมากคุณมูรี่ขอบคุณมากขอมีโชคนะจ๊ะนี่คือดวงตาของท่านที่เกิดในวันศุกร์ในรอบ7วันนี้ครับคุณผู้ชมครับสันสนิษฐานได้เป็นตัวที่ประจักษ์กูมีสุดใบแรกนะครับได้ไพ่ชาริออตครับไพ่นี้จะให้ผลในเรื่องของรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์และการเดินทางชีพจรลงเท้าสงกระใสสัปดาห์นี้อยู่ไม่ติดบ้านไม่ติดออฟฟิศนะครับเจ็ดไม้เท้าโอ้โหงานวิ่งงานนะดูหม้อน้ำหน่อยหม้อน้ำหม้อลมเบรกดูแอร์ดูคืออะไรที่เกี่ยวกับรถดูนิดหนึ่งความร้อนอะไรพวกนี้ดูเรื่องรถด้วยเพราะมีการเดินทางล้อด้วยนะครับมีการเดินทางครับถามว่าคนที่อยู่ต่างประเทศจะกลับประเทศไทยเมย์ครับคนที่อยู่เมืองไทยจะไปต่างประเทศก็มีเช่นเดียวกันแต่มีโอกาสที่จะทั้งต่างจังหวัดและต่างจังหวัดและต่างประเทศนี่แหละคนต่างประเทศก็มีโอกาสกลับเมืองไทยหรือย้ายไปเมืองอื่นนะครับบางคนอยู่ต่างประเทศย้ายร้านค้าก็มีนะครับแต่เป็นสัปดาห์ที่ชีพจรลงเท้าการงานตอนนี้ถ้าใครจะสมัครงานติดต่องานรีบติดต่อสัปดาห์นี้ได้เลยชาววันศุกร์ในดวงชะตาของคุณบ่งบอกเลยว่าในช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยวันที่ไม่ค่อยแฮปปี้อารมณ์ไม่ดีก็คือวันเสาร์
วันเสาร์เนี่ยต้องสงบปากสงบคำอย่าทะเลาะใครเดี๋ยวจะเสียผลประโยชน์นะวันเสาร์เนี่ยนะช่วงนี้การความคิดเรื่องการงานคุณน่ะดีมากเลยถ้ามีปัญหาเรื่องงานมีปัญหาเรื่องเงินมีสมองมันแล่นแก้ปัญหาได้จะติดต่อใครวางแผนยังไงได้ไอเดียด้วยมีคนอยู่ก็มีคนมาบอกเรื่องไอเดียนู่นนี่นั่นทำอย่างนี้สิทำอย่างนี้สิบางทีก็ไปส่องคนนั้นอ่านคนนี้รู้คนนั้นก็ทำให้เกิดไอเดียในการปรับปรุงงานดีขึ้นและหลายคนกำลังตกแต่งบ้านซื้อบ้านตกแต่งห้องซื้อห้องนะครับหลายคนกำลังคิดถึงเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะจริงๆเราอยากจะบอกว่ารถด้วยยกเว้นคนที่ซื้อรถมาแล้วก็จะเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยไปการงานสำหรับท่านที่เป็นหนุ่มสาวแล้วอยากจะเปลี่ยนงานใหม่เพิ่มงานใหม่จะได้งานที่เงินดีนะครับแต่จริงใจคนมันสุขเนี่ยผมอ่านใจแล้วอยากค้าขายเองอยากเปิดร้านเองอยากเปิดเพจเองอยากเอาของมาขายเองในดูมันขึ้นแบบนี้นะครับสัปดาห์นี้เปิดตัวสินค้าใหม่ได้เปิดเพจใหม่ได้เปิดขายของได้และจัดโปรโมชั่นสินค้าได้นะครับการเดินทางจะนำมาซึ่งคอนเนคชั่นนำมาซึ่งลูกค้านำมาซึ่งโอกาสในการใช้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นนะครับนึกออกไหมสัปดาห์นี้นะเป็นสัปดาห์ที่ดีตั้งแต่วันจันทร์เลยนะจันทร์อังคารพุธพฤหัสเนี่ยดีหมดเลยแต่ติดต่อราชการธุรกรรมติดต่อค้าขายปิดจบสรุปงานขายลุยเลยลุยเลยโอกาสมันมาแล้วไงสัปดาห์นี้นะครับอยากขายของก็เสาะหาเลยไปถึงแหล่งเลยพูดคุยเลยแต่ไม่ควรจะลงทุนอะไรมากนะเนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยครับมีเพราะว่าดวงคนวันศุกร์หลายคนเนี่ยจากวันนี้ไปถึงเดือนกรกฎาคมมีโอกาสเปลี่ยนสังคมสังคมงานสังคมบ้านสังคมที่อยู่อาศัยมีโอกาสเปลี่ยนไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นคุณมีโอกาสปรากฏตัวในสื่อออนไลน์ในสื่อวิดีโอวิดิทัศน์ทีวีวิทยุหนังสือหรือบางคนมีโอกาสปรากฏตัวไลฟ์บางคนเริ่มทดลองไลฟ์ทดลองถ่ายรูปตนเองอะไรประมาณนี้มันจะมีเรื่องพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งถือว่ามันถ้าคุณทำตามดวงคนไม่เคยไลฟ์ขายของไม่เคยนำเสนอขายหรือไม่เคยที่จะไปออกกำลังกายเข้าสังคมใหม่ต้องทำเพราะมันจะสอดคล้องกับดวงทำให้ดวงพาไปเจอโอกาสดีในการหาเงินเพิ่มหรือเจอคนดีๆขึ้นมาได้สำหรับที่ความรักของคนวันศุกร์ที่มีแฟนแล้วความรักไม่ดีคนรักของคุณมีปัญหาเรื่องงานและมีความเครียดเอางานเอาความคิดของเรื่องงานมาอยู่ในหัวขึ้นมาอยู่บนเตียงขึ้นมาอยู่บนบ้านนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าคนมันสุขเนี่ยความรักสัปดาห์นี้ต่างคนต่างทำงานพูดคุยกันน้อยบางทีเดินสวนกันยังไม่ค่อยอยากจะคุยกันเลยนะครับคนโสดก็อย่าเพิ่งรีบมีความรักนะครับคุณยังไม่พร้อมที่จะรักใครนะครับใครจะสมัครงานใหม่ลุยได้เลยครับไพ่7ไม้เท้าขึ้นมาแล้วสมัครงานสอบเข้างานสัมภาษณ์งานประมูลงานลุยจ้าอย่าช้าจ้าเป็นโอกาสดีครับผมนะครับมีธาตุไฟธาตุดินธาตุดินฐานดวงดีนะธาตุดินแบบนี้ดีนะธาตุดินแบบนี้ดีธาตุไฟธาตุดินธาตุลมธาตุน้ำครบทุกธาตุไม่เป็นไรตรวจตาเรื่องฟันหน่อยครับเพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องเหงือกและฟันครับบางคนมีปัญหาเรื่องเหงือกและฟันและกำลังเป็นอยู่ด้วยนะครับนะฮะชาววันศุกร์ทั้งหลายนะครับนอกนั้นไม่เป็นไรฮะนะครับโอกาสดีกำลังจะมาแล้วครับรีบใครกำลังจะตัดสินใจจะไปที่ไหนทำอะไรติดต่อใครเรื่องงานเรื่องเงินแล้วยกหูคุยโทรศัพท์กับใครรีบทำเลยนะครับมันเป็นโอกาสดีครับสีที่ถูกโฉลกของชาววันศุกร์ได้แก่สีดำกับสีเขียวครับดำกับเขียวเกี่ยวซับครับเสริมดวงตาคนวันศุกร์ครับระวังไฟรถไฟหน้าไฟบ้านมีปัญหาครับไฟห้องน้ำด้วยครับเลขเด่นเลขมงคลสำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์ได้แก่เลข7ครับ7 9 7 7 7 8 7 5แล้วก็แค่นี้ฮะเอาแค่นี้เลข7ต่อที่วันเสาร์ครับ
ท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับดวงตาของคุณในรอบ7วันนี้นะครับไพ่ใบแรกนะครับคุณวันเสาร์โอมเพียงเทมดวงที่ประจักษ์กรุงวิโสทัยสัตว์ใบแรกครับใบไพ่ Temperance ครับไพ่ใบนี้นะฮะแม่ไพ่ใบนี้มาในคุณวันเสาร์นี้สัปดาห์นี้จะเกลี้ยกล่อมใครนะยืมเงินใครทวงหนี้ใครขอความร่วมมือในการทำงานการปรับโครงสร้างหนี้การเจรจาใดๆก็แล้วแต่จับแพะชนแกะจับปูใส่กระด้งทำซะสัปดาห์นี้วันเสาร์มันเป็นเขาเรียกใจขึ้นไพ่ไปได้มานะใจมันขึ้นมันอยากจะทำนู่นทำนี่ไปนู่นไปนี่อยู่ไม่ติดที่บางคนไปทะเลไปห้วยหนองคลองบึงไปแม่น้ำไปโอ้ไปเลยวันเสาร์สัปดาห์นี้นะครับแล้วไพ่ใบนี้แปลว่าการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสำหรับคนที่ทำงานมานานแล้วหรือการเปลี่ยนงานแต่รูปแบบงานยังอยู่เหมือนเดิมนะลักษณะงานคล้ายๆเดิมนั่นแหละแต่อาจจะเปลี่ยนบริษัทเปลี่ยนสินค้าหรือเปลี่ยนแผนกนะครับเปลี่ยนได้หมดเลยครับเป็นการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงคุณภาพสินค้าสำหรับเจ้าของกิจการหรือเจ้าของสินค้าเป็นการปรับเปลี่ยนที่ดีขึ้นไม่มีเลวลงแต่ให้จำไว้อย่างนะถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าคุณกำลังมีคู่แข่งวิธีแก้ไขคู่แข่งในมาร์เก็ตติ้งทำไงสัปดาห์นี้ดีนะจ๊ะยอดขายปังนะเวลาหลายคนกำลังคิดออกสินค้ามาแข่งกับตัวเองในตลาดอันนี้เป็นเทคนิคมาร์เก็ตติ้งอย่างหนึ่งนะเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าสัปดาห์นี้คนที่ค้าขายที่เป็นชาววันเสาร์มีคู่แข่งแต่ยอดขายคุณดีและคุณกำลังอยู่ในเบอร์ต้นๆในตลาดของคุณนะในสโคปตลาดตอนนี้นะครับการปรับเปลี่ยนงานการเปลี่ยนงานการทำงาน2 อย่างการบริหารจัดการเรื่องการงานไปได้สวยหนุ่มสาวของหนุ่มสาววันเสาร์ที่เป็นพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่เริ่มมีแววเป็นเท่าแก่นี้คนที่ทำงานประจำจะมีโอกาสในการเปลี่ยนงานเพิ่มงานปรับปรุงงานได้ดียิ่งขึ้นงานประจำจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับมีโอกาสรับทรัพย์เพิ่มคนที่งานประจำนะบางคนบอกหนูเพิ่งเปลี่ยนงานมาค่ะนี่ใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ถ้าไพ่ราชินีไม้เท้าขึ้นนี่โทรศัพท์เข้านะตอบไลน์ตอบอินบ็อกตอบนู่นตอบนี่ปังปังฮะนี่มาเลยนะเอาละครับถือว่าสัปดาห์นี้อย่าโลภนะไพ่มันแปลว่าโลภคนมันเสาเนี่ยถ้าดวงคุณไปยุ่งกับผัวหรือเมียชาวบ้านดวงตกนะไม่ใช่วันเสาทุกวันแหละแต่ไพ่มันขึ้นมาเนี่ยอย่าโลภนะฮะไพ่แบบนี้มันจะหมายถึงว่าเวลาดวงเราขึ้นเราก็มักจะโกงราคาโลภหรือหาของขายคือพยายามรักษาในเรื่องของคุณภาพในการขายคุณภาพของสินค้าความโลภการไม่เอาเปรียบลูกค้าการบริการต่างๆเป็นสิ่งสำคัญข้อที่หนึ่งข้อที่สองอย่ายุ่งกับแฟนชาวบ้านอย่าเอาเปรียบใครอย่าโกงใครไม่งั้นแล้วดวงมันไม่สุดอ่ะนะเออจริงๆแล้วมันเป็นประสบการณ์ว่าคนเราเนี่ยเวลามีปัญหาเรื่องหลักซ้อนเนี่ยพอสักพักหนึ่งเนี่ยเหมือนงานจะรุ่งแต่เดี๋ยวก็ไม่สบายเดี๋ยวก็เสียเงินเดี๋ยวก็เรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ในช่วงนี้จัดโปรโมชั่นได้ค้าขายได้นะครับพลิกแพงอะไรได้เลยนะครับผมว่าดีนะครับเพียงแต่ว่าคุณต้องบริหารจัดการลูกค้าให้ดีอย่าทะเลาะกับลูกค้าเพราะดวงตาของคุณเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของลูกค้าหรือการบริการบางคนคุบเราไม่สามารถควบคุมสินค้าได้โดยเฉพาะคนที่เป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วคุณไม่สามารถที่จะควบคุมสินค้าได้คุณก็ไม่สามารถที่จะควบคุมตลาดได้เช่นเดียวกันนะครับลูกค้านะเอาว่าสัปดาห์นี้คนค้าคนขายค้าขายได้คนทำงานประจำปานกลางไปได้ดีมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่ถามว่าพอใจไหมยังไม่พอใจอยากได้มากกว่านี้จ้าอารมณ์นี้นะอย่าเร่งรัดวางแผนอย่าให้แผนนิ่งทำงานไปตามขั้นตอนแล้วก็ติดตามกระบวนการทำการตลาดไปด้วยเวลาวางแผนการตลาดนะหรือจัดโปรโมชั่นอะไรเก็บสถิติด้วยแล้วติดตามกระบวนการด้วยนะครับอย่าปล่อยไปง่ายๆอย่าสรุปง่ายๆสมัยนี้เขาว่ากันด้วยตัวเลขคุณนะครับผมลองหาความรู้ดูนะครับผมชาววันเสาร์ทั้งหลายนะครับถึงเวลาที่คุณต้องหาความรู้เพิ่มแล้วล่ะครับส่วนเรื่องของคนรักเดี๋ยวก่อนไพ่ใบนี้บางทีมันถูกหวยนะมีเปอร์เซ็นต์ถูกหวยนะมีนะอิงเลขคนอื่นไว้วันเสาร์มีโอกาสถูกหวยนะนะให้อิงเลขคนอื่นก็หมายความว่าอะไรอ่ะฝันหรือมีคนที่เขาดวงดีเขามาบอกเลขอะไรประมาณนี้เก็บสถิติอารมณ์เนี้ยไพ่ใบเนี้ยกลับล่างกลับบนให้ดีนะพลิกไปพลิกมาเนี่ยไพ่ใบเนี้ยมันมีโอกาสถูกนะ
คนเป็นสาวดูให้ดีแหละเอามาถึงเรื่องความรักเรื่องความคำว่าถูกของผมเนี่ยบางส่วนถูกบางส่วนไม่ถูกแต่มีเปอร์เซ็นต์ไงนะครับเรื่องความรักของคนวันเสาร์อย่างที่บอกนะครับคนที่เข้ามาในตอนนี้ผมไม่ถือว่ามีคุณภาพถ้าคนโสดคนไม่เนี่ยอย่าเพิ่งรีบเสียตัวอย่าเพิ่งรีบชั่งใจหรือยิ่งไม่รีบปักปรุงใจเอาใครเป็นแฟนมันจะมีปัญหานะครับมันจะมีปัญหาจะมีปัญหาตามมาอยู่เฉยๆก่อนนะดูไพ่สิเนี่ยมีเหตุผลไม่ได้พูดมั่วเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีโอกาสเลือกก็เลือกไปก่อนอย่ารีบเอารู้เปล่าคนเราเวลามันมีปัญหาเรื่องความรักมาแล้วยังไม่ทันคือหยุดพักลบบ้างเอ้ยพักรักบ้างพักลบพักรักบ้างถ้ามีปัญหาก็อยู่นิ่งๆก่อนนะนี่พูดในกรณีที่คุณโสดคุณเพิ่งอกหักคุณเพิ่งผิดหวังหรือคนที่เป็นม่ายเป็นอะไรก็ตามอย่าเพิ่งรีบเอาเพราะคนที่อยู่ในชีวิตคุณในช่วงนี้คุณภาพมันยังไม่ถึงนะครับแต่ว่าคนที่มีแฟนแล้วมีคู่กันแล้วจะให้กำลังใจและช่วยเหลือกันดีเพียงแต่เวลาพูดถึงบุคคลที่3พ่อแม่เธอพ่อแม่ฉันเพื่อนเธอเพื่อนฉันเนี่ยระวังทะเลาะกันนะครับเอาละครับธาตุไฟดีแสดงว่างานเข้างานไปได้ธาตุน้ำธาตุน้ำไม่ดีความรักไม่เด่นจะน้อยใจแฟนน้อยใจนั่นและสุขภาพของคุณแม่ถ้ามีคุณแม่คนในบ้านสุขภาพของคนในบ้านต้องระวังด้วยนะครับคุณแม่คุณพ่อหรือคุณแม่ก็ได้ธาตุน้ำไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องอดทนอดทนตัวคุณเองก็เหมือนกันระวังจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของซีสต์เนื้องอกประจำเดือนเป็นปกตินะส่วนน้ำดินน้ำลมธาตุลมธาตุลมไม่ค่อยดีนะเป็นตำแหน่งของคู่ครองนะระวังสุขภาพของคู่ครองนะครับธาตุลมแบบนี้นะจ๊ะหรือคนรักมีปัญหาที่งานเรื่องงานนะจ๊ะธาตุดินน้ำลมไฟธาตุดินเขาไม่มีธาตุดินเพราะฉะนั้นจะมึนงงศีรษะวิงเวียนศีรษะหรือยืนแล้วงนเงินวิงเวียนศีรษะนะนะอย่า กินข้าวก่อนนอนเดี๋ยวมันอาหารไม่ย่อยท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับสัปดาห์นี้คุณขาดธาตุดินแต่คุณมีใบอื่นมาช่วยนะดังนั้นเมื่อมีใบอื่นมาช่วยมันแปลว่ามันจะทำให้การเงินของคุณยังแน่นปังอยู่ยังมีโอกาสหาเงินได้หรือมีโชคลาภฟุกๆหรือค้าขายแบบฟุกๆเข้ามาได้นะไม่เป็นไรนะโอเคเอาโสดไปก่อนสำหรับคนโสดนะสำหรับคนที่ไม่โสดก็จะวุ่นวายหน่อยเรื่องแฟนแฟนอาจจะไม่สบายนะจ๊ะโอเคครับสีที่คนนำมาเสริมดวงชะตาคนวันเสาร์ผมไม่ใช้สีดำกับสีน้ำตาลและฟ้า3อย่างดำน้ำตาลฟ้านะครับดำในสัปดาห์นี้นะดำน้ำตาลฟ้าขอให้คุณถูกหวยครับเสี่ยงโชคกับผู้หญิงร่างท้วมอวบให้โชคครับนะครับคุณผู้ชายที่มีคุณผู้ชายที่มีเมียถ้าเมียแบบท้วมๆนิดนึงอวบๆหน่อยก็ให้โชคถ้าคุณแม่ก็ให้โชคคือคุณผู้ชายจะมีโชคจากคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงจะมีโชคจากผู้หญิงด้วยกันหรือผู้ชายผิวเข้มนะครับเลขเด่นเลขมงคลสำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์ได้แก่เลข41 31 33 34 35 36นะครับแค่นี้ครับขอโชคดีนะ